ที่สำหรับมึงเออแค่จะมากินข้าวเองกินข้าวอยากกินลุกเก็บขึ้นมากินซิหายกดนั้นแล้วใช่ไหมเราอย่าเลิกกันเลยนะนัดนี่ลูกหายไปในมาลูกรีบมาช่วยพี่สาวคุณแม่ของแกขนของเร็วพี่สาวนี่มันหมายความว่ายังไงพ่อนัดฟังพ่อพูดนะลูกพ่อกำลังจะแต่งงานใหม่กับแม่แล้วเอิญกับแม่ของเขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่กับเราที่นี่นัดเนี่ยต้องเป็นน้องส่วนเอิญน่ะต้องเป็นพี่นัดไหนลูกลองเรียกเอิญว่าพี่เอิญให้พ่อฟังสิลูกพี่เอิญเอิญเราว่าไปคุยกับพวกท่านให้เข้าใจดีกว่าไหมว่าเราสองคนรักกันกำลังคบกันอยู่แค่พวกท่านเสียสละให้เราเอิญว่าดีไหมแต่เอิญไม่อยากทำให้พวกท่านเสียความรู้สึกพวกท่านดูรักกันมากเลยโอเคถ้าเอิญต้องการให้มันเป็นแบบนี้นันก็จะเคารพในการตัดสินใจของเอิญไม่สิต้องเรียกว่าพี่เอิญเฮ้ยชนเว้ยทุกคนชนชนนัดพอได้แล้วหยุดดื่มเถอะเอิญอ๋อไม่สิพี่เอิญมึงไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่ในชีวิตของกูกลับไปซะมึงรู้ไหมว่าแม่เอิญกับพ่อนัทอะแต่งงานกันแล้วนะเว้ยฮะจากที่ทั้งสองคนเป็นแฟนเนี่ยตอนนี้กลับต้องมาเป็นพี่น้องกันกูว่างานนี้นั่นมันเจอศึกหนักแน่เลยว่ะเฮ้ยพอแล้วกูให้พวกมึงมาดื่มกับกูไม่ใช่มันนั่นลิงทาเรื่องของกูนะเชิญเลยเชิญกลับบ้านลุงกับแม่เป็นห่วงจะแย่แล้วมายุ่งนัดอย่าทำแบบนี้สิพี่เอิญเขาเป็นห่วงนัดนะ
เอางี้ไหมถ้าพี่เอิญยอมดื่มเหล้าจนหมดไห่เนี่ยแล้วนัดค่อยกลับไปกับพี่เอิญนัดว่าไงที่รักของเขานี่น่ารักที่สุดเลยรู้ใจนัดจริงๆเอาดื่มสิเอิญดื่มเอิญเขาแพ้แอลกอฮอล์กูดื่มแทนเองแอลกอฮอล์ยังจะโง่ดื่มอีกกลับบ้านเที่ยวนี้เออกลับก็ไดนัดน้ำจ้ะร้อนใช่ไหมดูสิเหงื่อออกเยอะเลยผิดไปหน่อยเลยว่าแกกับนัดจะกลับมารักกันได้ตื่นจากฝันสักทีเถอะนัดก็ไม่ได้บอกนี่ว่าแกเป็นแฟนกับนัดนี่แกนัดโอ้ยเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมโอ้ยเจ็บครับโหขาแดงหมดเลยเ
ยนัดไปนั่งตรงนั้นก่อนนะโอ้โอ้ยโอ้ยตอนนี้นัดตกต้นไม้นัดน่าจะลงน้ำหนักที่ขาเยอะเกินไปอ่ะดูสิมันพลิกบวมหมดเลยนัดเจ็บไหมเอิญเป็นห่วงนัดขนาดนี้เลยเหรอยังจะยิ้มอีกดูสิแผลลึกเชียวขอบคุณนะที่เป็นห่วงนัดเดินไปก่อนนะนัดขอกอดเอิญหน่อยนะนัดจะทำอะไร